รู้มากยากนานรู้น้อยพลอยรำคาญร,รู้พอก็เป็นการรู้นานก็เป็นคุณเป็นยูทูบเบอร์โดยไม่ง้อโปรแกรมตัดต่อวิดีโอเนี่ยมีไหมครับผมตั้งคำถามอันนี้ผมตอบว่ามีครับคือยกผมเองเนี่ยแหละเป็นตัวอย่างจะถามว่าเป็นยูทูบเบอร์ไหมถ้าถึงขนาดที่สามารถสร้างรายได้ทาง Youtube นั่นคือการยืนยันตัวตนสเรกบัญชีธนาคารไปแล้วแล้วก็ได้ไม่มากนะครับสองครั้งมาแล้วเนี่ยก็น,นับว่เาเป็นยูทูบเบอร์ได้ทุกคนแต่นี่อยู่ที่ความสามารถที่จะหาผู้มาชมหรือว่าสร้างสรรในสิ่งที่จะเผยแพร่ต่างๆเรียกว่าทะแรนซ์ความรู้บนฐานเทคโนโลยี คนสามารถจะสร้างสรรค์คลิปวิดีโอตัดต่อ,ตอหน้าดูหน้าชมแล้วก็เป็นบันเทิงก็มีเป็นสาระบันเทิงก็มีเป็นความรู้ก็มีเรียกว่ามีความรู้มากมายนะครับบนโลกโซเชียลเหมือนแก้วสารพัดนึกแต่นึกดีก็ได้ของดีนึกไม่ดีก็ได้ของไม่ดีพูดมาถึงยูทูบเบอร์โดยที่ไม่ใช้เทคนิคอะไรในการตัดต่อเลยนะมีไหมครับ ผมชื่นชมนะครับในปัจจุบันนี้ยูทูบเบอร์หลายท่านซึ่งมีความสามารถในการสั่งเอฟเฟกใน Youtube ในวิดีโอก็ดีแล้วตัดต่อหน้าดูหน้าชมแล้วก็เป็นความรู้ด้วยผสมผสานทั้งภูมิรู้ของผู้ทิ่เผยแพร่รวมถึงความรู้ในการทำสื่อ เจ็โปรแกรมตัดต่อว,วิดีโอต่างๆทำให้ดาดูน่าชมแล้วก็มีการบันทึกหลายมุมกล้องสารับฉากทำให้ไม่น่าเบื่อแต่ที่จะพูดในวันนี้นะครับพูดถึงยูทูบเบอร์ที่โลเทคไม่ได้ไฮเทคอะไรเลยนะฮะโลเทคนั่นก็คือล่าสมัยอาศัยแต่ว่าชอบบันทึกทำงานอะไรก็ชอบบันทึกไปบันทึกเรื่องราวเรื่องเล่าแล้วก็เรื่องของเราก็บันทึก เปรียบเสมือนเป็นจดหมายเหตุเมื่อบันทึกแล้วก็ชอบที่จะเผยแพร่อันนี้มันมาจากอันโตปัจจัยคือปัจจัยภายในคนที่จะเป็นยูทูบเบอร์ในขั้นต้นนั่นคนที่จะต้องเป็นนักบันทึกก่อนบันทึกเรื่องราวหรือว่าบันทึกเรื่องเล่าเรื่องอะไรต่างๆอยู่ในสาขาไหนทำงานอะไร ก็บันทึกได้ก็ลงไปเลยเปื่อยไปบางท่านถือเป็นโอกาสเป็นงานอดิเรกเป็นงานพักผ่อนไม่ได้จริงจังอะไรอ่ะลงๆไปเกิดเป็นผู้สนใจเพราะว่าในโลกนี้นั้นมีความรู้มากมายที่คนก็อยากจะรู้เหมือนกันแล้วยิงอ่าโซเชียลมันเชี่ยวมันช่องมันอ่าเชี่ยวชาญมันเร็วนะครับอยากรู้อะไรก็รู แต่ว่ายูทูบเบอร์ที่มาได้ตัดต่อวิดีโออะไรเลยคือลงทั้งดุนเลยนะบันทึกแลกว้วก็ลงทั้งดุนอย่างเช่นผมนี่นะฮะไมาได้มีความสามารถคือถึง,ถงขึ้นคําเก่าที่ว่ารู้น้อยพลอยรําคาญคือรู้ไม่มากครับรู้น้อยมันราคาญรําคาญที่แมมอยากจะตัดต่อเป็นก็ไม่เป็นโปรแกรมไหนก็ไม่เป็นไม่เป็นแต่อยากจะเผยแผ่น,นะ ก็มีอย่างเดียวครับไม่เป็นเรื่องนะฮะแต่ก็เผยแพร่อย่างเดียวนี่แล้วก็ที่สำคัญคือ,อชอบที่จะพูดชอบที่จะฝึกพูดยังไม่ถึงขั้นพูดดีนะฮะแล้วก็ชอบที่จะบันทึกทั้งนี้ทั้งนั้นมีได้จะมีจิตนาโอโดแ,แต่เป็นการดูข้อบกพร่องของตนเองกลายเป็นมีผู้มาติมาชมก็ต้องขอกรอบขรบพระคุณ แต่ที่ทั้งนั้นที่ผ่านมาลงทั้งดุนนะฮะตั้งแต่เส้นทางของผมเลยนะครับในทางเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยในเบื้องต้นเลยไม่ได้คิด่าจะถึงขั้นยูทูบเบอร์นะฮะคือบันทึกชอบบันทึกมาตั้งตั้งแต่ยังเป็นพระแล้วนะครับบันทึกวิดีโอเนี่ยแล้วก็อารมณ์ไปตั้งใจตั้นเป็นธรรมทานแบบวิทยาทานมัน่งฝึกพูดมั่งดูข้อบอกพร่องตอนเองก็เห็นอยู่บ่อยครั้ง จนกระทั่งคนเขาก็ติดตามมาคือกระผมก็สนใจเรื่องอะไรนี่จะมีนิสัยอย่างหนึ่งคืออินไปกับเรื่องนั้นเช่นเคยศรัทธาท่านอาจารย์สิจิพลนี่นั้นทะก็ฟังแล้วก็แปลงเป็นเอพีสก็ฟังนะศรัทธาหลวงพ่อกิติวุฒโธพระเทพกิติปัญญาทุนก็ฟังก็แปลงก็ฟังหมกบุ่นไปอย่างงั้นแหละอินไงนักพูดทนดีอินไป แล้วมันอยู่ในในโลกของโลกอีกโลกหนึ่งในขณะที่อินอยู่ไปในเรื่องราวเข้าไปในเรื่องราวที่เราฟังแต่ว่าเมื่อเราศรัทธาท่านผู้ใดก็ตามเราก็เหมือนกับอยากจะเป็นพันภู้นั้นนะคือเรียนเรียนลออิงเนี่ยฮะเรียนแบบท่านแล้วก็ฝึก ก็ยังไม่ถึงขั้นนะฮะทุกวันนี้ก็ยอมรับตัวเองว่าอยาเป็นนักศึกษาแต่ชอบฟังครูบาอาจารย์ท่านไหนที่เป็นร,ระดับนักพูดชอบฟังถ้ามีเวลานะฮะล้วก็ชอบฝึกพูดก็ฝึกอย่างเดียวแล้วก็พูดอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้ตัดต่อวิดีโออะไรกล้องก็บันทึกไปอย่างเดียวนี่ละฮะไม่ได้ที่จะมีหลายม,มุมแล้วก็ไม,ม่ได้มีเอฟเฟคชวนน้าตื่นเต้นอะไรเพียงแต่ว่ามีเรื่องราวมีเรื่องเล่า แล้วก็ภูมิลูกของผมนี่บอกเลยว่าติชมได้ครับเห็นคานได้เห็นต่างได้แย้งได้แต่ว่าเชิญวิจารณญาณของท่านผู้รู้พิจารณาตามสมควรไม่ได้บังคับให้เชื่อกันแต่ว่าตั้งใจที่จะเผยแพร่สร้างสรรสารประโยชน์ โดยที่ยังไม่ได้เรียนรู้การตัดต่อวิดีโออะไรเลยกับผมก็มานึกถึงพระคุณท่านบางรูปท่านมีเจตนาที่จะเผยแพร่ธรรมที่นำความถูกต้องท่านก็บันทึกไปพูดไปท่านก็เอาภูมิรู้ที่นั่ศึกษามาวิจาระเรียกว่าสุตตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟังก็ดี จินตมายปัญญาปัญญาที่เกิดจากการขบคิดวิจัยก็ดีหรือว่าภาวนาวายปัญญาปัญญาที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติลงมือทําลงมือภาวนาแล้วได้ความรู้ก็ดีก็เอามาเผยแพร่ก็ท่านมีกุศลเจตนาก็ชื่นชมหลายรูปหลายท่านแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์ของกระผมอ่ะพูดในถึงทางโรคยูทูบเบอร์บางท่านชอบที่จะนําไปเที่ยวในที่ต่างๆซึ่งผมก็เรียนแบบเหมือนกันแต่ยังไม่ถึงขั้นนะครับ ก็ก็พาไปเที่ยวต่างประเทศมั่งมีเชิญชวน EP นั่น AP นี่ก็เป็นที่สนใจเพราะคนเราอยู่เดิมๆม,มันจำเจได้ดูอะไรแปลกๆใหม่ๆใ,ในโลกนี้นี่น่าศึกษานะดังมีพระบารีธิว่าเอถปะปัสสธิมังโรงกังกจิตตังราชาระทุปมังยะถาภาราวิสีทันตินติสังโฆวิชานตัง และท่านแปลไว้ว่าสูทั้งหลายจงมาดูโรคนี้อันตรการดุรัชรดที่พวกคนโง่เขาหมกอยู่แต่ต่านปรู้หาของอยู่ไหมว่าจึงความสวยงามของโรคนี้มันมีมากเหลือเกินนะของโลกนี้เนะ่ยเพราะฉะนั้นยูทูบเบอร์ไม่ยากครับเพียงแต่ว่าท่านชอบบันทึกทํางานอะไรก็ตามก็เหลืองของท่านบันทึกไปแล้วก็ออลงไป แต่บางท่านไม่จะบันเทึกก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นที่พูดอย่างนี้ไม่ได้ว่าจะชักชวนคนทั้งโลกให้มาเป็นยูทูบเบอร์นะฮะเพียงแต่ว่าผมขบคิดในใจแล้วมันก็ทําไมระบ,บายมันก็อึดอัดใจอะ่ะก็อยากจะพูดอยากจะระบ,บายออกมาคิดว่าผู้ที่เป็นยูทูบเบอร์เนี่ยที่ไม่งอ้อโปรแกรมตัดต่อวิดีโอมีไหมผมขอบอกว่ามีครับ และเหตุผลสําคัญเอาตัวผมเป็นตัวอย่างเนะ่ยที่ไม่งอกเพราะว่าไม่เป็นนะฮะไม่เป็นโปรแกรมนั้นแต่พร้อมที่จะเรียนรู้เหมือนกันถ้ามีเวลาก็เรียนรู้เท่านี้เท่นั้นไม่ใช่ว่าจะไม่ใช้เลยนะใช้นะครับแต่มันใช้เวลาในการตัดต่อเพียงแต่ว่าชอบจะพูดการพูดนี้มันจะดีอย่างหนึ่งครับเป็นการสื่อไมตรีจิตมิตรภาพต่อกันนะพูดให้ดีก็มีคนรักพูดไม่ดีก็ ไม่มีคนรักหรือพูดดีมีแต่ได้พูดแรยมีแต่เสียคติแห่งการพูดมีมากเหลือเกินถึงบางพูดพูดดีเป็นศีรษะมีคนรักรสถอยอร่อยจิตแม่นพูดชั่วตัวตายทำลายมิจจะถูกผิดในมนุษย์ผู้พูดจาปากเป็นเอกเรกตั้งเป็นโทเพราะพูดดูดดวงมโนเน่นได้ร้อยรักหักโมโหหาราบโรยแหหรืออาจพูดเพื่อให้ปากเย่ฟันเยินนี่พูดดีเป็นเงินเป็นทองพูดไม่ดีเสียข่าวเสียของก็มี อันที่อยากจะพูดอย่างนี้ก็คิดอยากจะพูดนะครับแล้วก็การศึกษานี่ผมก็ชอบจะขบคิดวิจัยตามแบบโบราณวิสัยโลกเรียนเท่าไรไม่รู้จบเพราะพิภพกว่างใหญ่ลึกไพศาลวิชาทำเรียนแล้วทําจนทํานานย่อมพบพ่านศบสุขสิ้นทุกเอ่ยการที่จะเรียนรู้นี่อาศัยแม่มากครับ ทุนที่สําคัญคือในร่างกายของเรานี่แหละดวงตาหูตาหูจะบุกลิ้นไก่ใจนี่แหละฮะไม่ต้องไปใเจเสืออะไรเลยฮนะนึกถึงคติของเจ้าระกนสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ฟื้นจุตินรามหาเถระอดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่พระดวยสังฆราชอดีตเจ้าคณะใหญ่หนกลางอดีตเจ้าวัดพระสัมพยาวราวิหารท่านบอกว่าประหยัดสูงประโยชน์สุขประหยัดสูงประโยชน์สุด ไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากเงินทองไม่ต้องใช้ครับเอาตาหูหเป็นครูใหญ่หูไวตาไวใช้ได้นี่เอาอยาโบราณเลยทุนเอกที่สำคัญคือร่างกายเงินทรัพย์สินต่างๆเป็นทุนชั้นโทแค่นั้นนะครับบางคนทุนโทนี่ดีมีเยอะหมดเลยแต่ทุนเอกไม่ดีครับคือไม่มีความขยันในตัวเองเลยร่างกายไม่ขยันเลยหรือ,อบางคนไม่การ พิการทางหลังกายก็ออยังพอทำพิการทางสมองได้ยังแย่ถึงจะมีทุนโทมีทรัพย์สมบัติมากมายก็รักษาไม่อยู่แต่บางคนมีทุนเอกคือร่างกายดีอย่างที่เขายกคติเรื่องอทันทีมาพึ่งพระ,ระบรมที่สมภารเสผืนหมอนใบถังมาเรือสมเภามาเนี่ยท่านไม่ได้มีทุนโทอะไรมากเลยนะฮะเสผืนหมอนใบแค่นั้นนะแต่ทุนเอกท่านดีคือมีร่างกายดีขยันหมั่นเพียร เรียกว่าเอาหลางกายเอาความดีเป็นกันกลางทางชีวิตเอาความคิดเป็นเครื่องช่วยอำนวยผลเอาแรงงานเป็น,นกลไกภายในตนจะเป็นคนมีคุณค่าราคางามทุนเอกทันดีคือร่างกายทันดีหนึ่งสมองสองแขนสองขาดีก็สร้างสมบัติจเจริญลุ่งเรืองได้นี่ทุนเอกสําคัญเพราะฉะนั้นผมนึงบอกว่ายูทูบเบอร์นี่ไม่ต้องอาศัยเครื่องมือก็ได้แต่ขอให้มีภูมิรู้ความรู้รู้ในเรื่องนั่นๆ ท่านรู้ในเรื่องช่งางทนก็พูดในเรื่องช่งางท่านรู้ในเรื่องการทํานาทําสวนทําไรท่านรู้ในเรื่องวิชาการกต่า,างๆนก็พูดเรื่องของท่านไม่ต้องตัดต่อก็ได้แต่แต่ว่าไม่ใช่จะไปไปดูหมิ่นดูแคลนหรือว่าจะไปแต่ปฏิปักษ์ไม่ใช่นะก็พบผมไม่เป็นนะผมนึงพูดเขา้าข้างตนเอง <laughs> เอาภูมิรู้เป็นหลักเอาอันโตปัจจัปจปจจแยภายในคือภูมิรู้เป็นหลักก่อนอย่างอื่นค่อยศึกษาที่หลัง วันหนึ่งผมอาจจะเรียนรู้กันแต่ต่อวิดีโอแล้วอาจจะชอบใจอาจจะทําให้การพูดหนาวฟังมากกว่านี้ก็ได้จะน่าฟังไม่หนาฟังทุกท่านจะด้วยเหตุผลขอบคุณที่รับฟังมาถึงคํานี้สวัสดีครับ